แมทธิวเผยลิเดียนอยหลังจากชาวเน็ตตำหนิเรื่องของการเลี้ยงลูกหลังจากน้องเดมี่หยิบไหล่สาวใหม่ดาวิกาก็เลยทำให้หลายๆคนยิ้มไปตามๆกันเลยทีเดียวสำหรับความน่ารักปนแสบของน้องเดมี่ลูกสาวคนเล็กของหนุ่มแมทธิวดินและก็สาวลิเดียสารันรักที่ก่อนหน้านี้ทางด้านหนูน้อยเดมี่ก็ได้ไปร่วมงานอีเวนต์กับทางพ่อแม่และก็ความโซนของน้องก็มีให้เราได้เห็นไปหยิบหัวไหล่ของใหม่ดาวิกาจนชาวเน็ตต่างก็ชมในความน่ารักของน้องเดมี่แต่ก็มีชาวเน็ตบางรายก็ไม่เข้าใจเข้าไปคอมเมนต์ในเชิงตำหนิทางแมทธิวและก็สาวลิเดียว่าไม่สอนลูกเลยซึ่งงานนี้ทางด้านแมทธิวก็ได้ออกมาเปิดใจในเรื่องดังกล่าวว่าเป็นประเด็นที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวได้ผมก็เห็นภาพที่หลังแล้วว่าน้องเดมี่ทำอะไรลงไปหยุยไปที่ใหม่แล้วก็หลายๆรอบเลยทีเดียวในเหตุการณ์ก็คือว่าผมก็อุ้มน้องเดมี่อยู่แล้วสาวใหม่ก็อยู่ใกล้ๆตอนนั้นก็เห็นว่าเหมือนว่ามีอะไรเคลื่อนไหวแต่เราก็ถ่ายรูปอยู่ก็เลยยิ้มสู้กล้องเอาไว้ก่อนน้องเดมี่ก็ขยับเยอะใหม่ก็ขยับก็เลยหันไปมองก็บอกน้องเดมี่ใจเย็นๆงานแรกก็เลยเอาเลยนะเนี่ยสร้างตำนานแต่ผมก็เข้าใจว่าหยิบฝายเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาก็หยิบคอผมเหมือนกันที่มันน่าจะมีฝายหรือว่ามีอะไรอยู่แล้วใหม่ก็บอกว่ามีฝายอยู่ตรงนั้นจริงๆก็เลยคิดว่าน่าจะใช่นะคงจะไม่ได้หมั่นไส้ขนาดนั้นหรอกนะเด็กก็ยังตัวไม่พอที่จะเข้าใจอารมณ์ตรงนี้ได้น่าจะเป็นการหยิบฝายใหม่ฟิลอยากจะหยิบออกให้อาจจะคิดว่าเป็นสติกเกอร์หรือเปล่านะเนี่ยก็มีบ้างไม่เยอะไม่รู้ว่าจะสอนยังไงครับมันก็เป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงจริงๆว่าคนจะคิดในแนวทางไปทางไหนเราไม่ได้คิดแบบนั้นแต่ก็เข้าใจว่าบางคนก็อาจจะเป็นแฟนคลับของใหม่ดาวิกาอาจจะไม่อยากจะให้น้องเดมี่ไปทำพี่ใหม่เจ็บก็บอกตรงๆนะแน่นอนเลยว่าลูกเราทั้งสองคนเราก็สอนมาแน่นอนว่าไม่ให้เขาไปทำร้ายใครแม้แต่สัตว์เราก็ไม่อยากจะให้เขาทำตีแมงมุมแมลงสาบเราก็ไม่ได้ให้เขาทำเราก็สอนเขาเคารพชีวิตคนอื่นๆรวมไปถึงสัตว์ด้วยนะน้องเดมี่ก็คงไม่อยากจะทำให้ใหม่เจ็บหรอกนะบางคนก็อาจจะพิมพ์แย่มาเล่นๆให้เรามีแอคชั่นกลับไปแต่เดียนอาจจะรู้สึกมากกว่าผมเขาก็มาคุยว่ามันก็มีคนคิดแบบนั้นนะทำไมเขาก็ต้องมาพูดอย่างนี้ผมก็บอกไม่เป็นไรมันเป็นส่วนน้อยไม่เป็นไรหรอกนะ 99% น่ะคนเข้าใจว่าน้องเดมี่เล่นเขาก็น้อยใจว่าทำไมมาว่าน้องเดมี่อย่างนี้